สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu D-Max All New นะฮะสีเทา Rambo นะครับติดตั้งนี่ฮะคันเร่งไฟฟ้านะฮะเลี้ยว Power Boost จาก ECU ฮะมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับพร้อมโหมดปิดควันอย่างที่เราติดตั้งเรียบร้อยเป็นระบบเสียบปลั๊กนะครับเป็นปลั๊ก NP นะครับหรือ PNP นั่นเองนะครับทำการสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวลองดูฮะสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวไล่เรียงการใช้งานให้ดูนะฮะกดอีกทีฮะแบบนี้นะฮะถ้าสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับไฟดับแบบนี้นะฮะหรือไฟไม่ติดแบบนี้อยู่ในโหมดปกติหรือโหมดเดิมตัวรถนะครับกดไป1ครั้งครับไฟกระพริบ1ครั้งแสดงว่าเข้าโหมดที่1นะครับสเต็ปคันเร่งนะครับกดที่5ไฟกระพริบ2ครั้งนะครับโหมดที่2ครับต่อไปครับโหมดที่3ครับไฟกระพริบ3ครั้งนะครับถ้าต้องการปิดควันนะครับรถที่ใส่หัวฉีดใยนะครับหรือรีแมปมาควันเยอะต้องการปิดควันให้เรากดค้างไว้ครับกดวางไว้สักแป๊บนึงฮะเห็นไฟกระพริบไหมฮะซ้ายขวาซ้ายขวานะครับยกมือนะฮะแล้วก็กดอีกทีนี้ฮะเนี่ยถ้าไฟค้างแบบนี้นะครับอยู่ในโหมดปิดควันนะครับโอเคนะฮะอันนี้ปิดนะครับ1ครับ2ครับ3ครับโอเคสำหรับใครสนใจนะฮะอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดงเพชรบูรณ์ได้เลยครับ